ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะคลิปกะทิคิดถึงนะคะหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่ากะทินะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะคิดถึงก็คืออย่างเช่นแม่เหมียวจะไปทำงานกะทิก็วิ่งตามตลอดเลยพี่สายหมอกมาใช่ไหมคะพี่สายหมอกมาก็คิดถึงมีอาการดีอกดีใจใครๆแวะมาที่บ้านกะทิก็ทักทายตลอดนะคะมาดูความคิดถึงของกะทิกันนะคะว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามกันเลยจ้าอ้าวกะทิวันนี้เป็นไงเจอใครมาดูสิดีด้าจังเลยดีด้าจังเลยว้าวไปแล้วไม่เจอกะทิเลยไม่เจอกะทิเลยดูกะทิรอดใต้ท้องรถอุ้ยที่มีความพยายามมากนะโอ้โหดีใจวันนี้พี่สายหมอกมากะทิดีใจที่สุดเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแจ้งบอกแม่แมวว่าพี่สายหมอกมาโอ้โหสุดยอดเลยกะทิดีใจหรือเปล่าคะสัมภาษณ์กะทิก่อนกะทิดีใจใช่ไหมอุ้ยดีใจที่สุดเลยส่องดูพี่หมอกกำลังเอาของลงจากรถอาไปทักแวะไปหาพี่สายหมอกอีกแล้วไปบอกคุณยายหน่อยว่าพี่หมอกมาแล้วนะโอ้ยดีใจสุดๆเลย